สวัสดีชาวบัมอัพไอทีนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการพรีวิวหรือว่าแกะกล่องเจ้าตัว Vigo U Pulse นั่นเองครับมือถือตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ผมว่าราคาน่าสนใจมากๆและคุณสมบัติต่างๆเท่าที่ผมเคยสัมผัสกับ Vigo มาเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะเสถียรและใช้งานง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เปิดราคามา 4,990 บาทนะครับถือว่าเป็นการเปิดศึกในเรื่องของราคาและก็คุณสมบัติจริงๆฮะตัวนี้นี่นะครับสเปคของเขาเนาะโอเคมาดูที่สเปคของเขากันนะครับเรียกได้ว่าสุดขั้วเลยฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยก็ว่าได้นะครับ U Pulse ตัวนี้นะครับหน้าจอ 5.5 นิ้วเป็น HD รองรับ 4G มี Fingerprint กล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับ CPU เป็น Quad Core นะฮะ RAM 3 GB ROM 32 GB นะครับเป็น Androidเวอร์ชันที่เป็น 7.0 ด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะฮะแล้วตัวนี้ขอบอกว่าทีเด็ดของเขาคือเขามีสีแดงสีแดงที่เป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะอีกสีหนึ่งนะครับสีแดงตัวนี้เนี่ยถ้าดูในท้องตลาดในเดือนกรกฎาคมนะครับเท่าที่สังเกตในตลาดแล้วสีแดงน่าจะมาประมาณปลายกรกฎาคมเนาะแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นเนาะจะมีสีดำกับสีทองที่ผมได้มารีวิวตัวนี้นั่นเองครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมแกะกล่องเจ้าตัว U Plus ตัวนี้กันเลยนะฮะไปดูว่าในกล่องเขามีอะไรกันมาให้บ้าง นะครับระหว่างการแกะกล่องไปผมก็จะโม้ไปเรื่อยเรื่องของ U Feel ไม่ใช่ U Feel ดิ Vigo แล้วกันเนาะโอเค Vigo เนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกได้ว่าผมก็เคยใช้ตั้งแต่ราคา 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทมีแจกไปบ้างกับตัว U Feel Flip ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าจริงๆนะคุณผู้ชมครับและนี่คือVigo U Pulse ครับตัวที่บอกผู้ชมได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะในเอเชียของเรานะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะฮะมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับได้ทำการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วในเดือนที่ผ่านมานี่คือความสวยงามนะครับของวัสดุที่เป็นฝาหลังของเขานี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเส้นๆนะครับที่เป็นคล้ายๆกับเส้นลายเหล็กนี่นะฮะทำให้มันดูพรีเมียมมากๆนะฮะนี่ลำโพงนี่ตัวนี้เป็นฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลผมยังไม่ได้แกะเจ้าตัวที่เป็นตัวฟิล์มติดกล้องนี้ออกนะฮะโอเคหน้าจอเนี่ยผมติดตัวฟิล์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดหน้าจอมานะครับนี่คือหน้าจอขนาดที่เป็น HD 5.5 นิ้วและการทำงานที่ไหลลื่นบน Android 7.0 คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นทีเด็ดจริงๆนะฮะอ่ะในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็ถามพนักงานเขาบอกว่าพี่ผมแถมให้นะครับทั้งเคสทั้งฟิล์มจริงๆแถมมาให้อยู่แล้วนะฮะนี่หูฟังนะครับผมอันนี้เป็นตัวสายชาร์จนะครับ USB ก็เป็นแบบ 2.0 นะครับผมอันนี้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบบธรรมดาเนาะโอเคเข้ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือมาให้นะฮะขอบคุณ thank you นะฮะนี่ฮะมีการใส่ทรงใส่ซิมนะครับตรงนี้รองรับไมโครซิมนะฮะ1นะครับแล้วก็ตัวไมโคร SD นะครับอยู่ในช่องตรงนี้ด้วยนะครับและอีกด้านนึงตรงนี้จะเป็นไมโครซิม2เนาะตัวนี้ก็คือรองรับเป็นไมโครซิมทั้งคู่เลยแยกอิสระต่อกันนะครับโอเคฝาหลังเปิดได้ด้วยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะนี่มีเคสเป็นแบบเป็นซิลิโคนพลาสติกมาให้ด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอแกะฝาหลังเลยแล้วกันอยากรู้มากว่ามันแกะยังไงโอเคแป๊บนึงนะโอเคมันแกะอย่างไรโอเคทางนี้ครับผมอ่ะแกะตรงนี้นะครับแกะแบบนี้โอเคแน่นหนามากครับแน่นหนาจริงอึ๊บอ่ะมาอึ๊บแข็งใช้ได้นะครับอ่ะโอเคแกะออกมานะครับผมเอาละครับตัวนี้นี่นะครับฝาหลังเขาเป็นอะไรจากที่ผมเคยเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแล้วก็เชื่อมด้วยตัวที่เป็นตัวอลูมิเนียมด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกทั้งชิ้นนะฮะแล้วก็มีเหมือนมีเคลือบอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับน่าจะเป็นตัวพลาสติกแล้วก็ผสมเจ้าตัวอลูมิเนียมด้วยประมาณนี้ดีกว่านะฮะโอเคตัวนี้แบตเตอรี่นะครับถอดไม่ได้เนาะต้องใช้ตัวไขออกนี่แบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเนาะตัวนี้ตัวสแกนในนิ้วมือนะครับนี่ใส่ซิมนะครับเป็นไมโครซิม2อันแล้วก็ตัวไมโคร SD การ์ดใส่ตรงนี้นะลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้เอาประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมจะ
เอาไว้ไปรีวิวนี่ฮะตัวนี้เดี๋ยวรอรีวิวกันเลยนะครับจาก Bump Up IT ครับผม